วันนี้เรามีท็อปิกนะครับมีเรื่องที่จะมาคุยกันอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหวยประวัติศาสตร์ของหวยในไทยครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับมันมาจากเมืองจีนคือเดิมเนี่ยไอ้หวยไอ้ป้ายที่เขาแทงหวยกันเนี่ยเขาเขียนเป็นรูปดอกไม้คนจีนน่ะเอาเข้ามาในไทยเพราะว่ามีการอพยพของคนจีนเข้ามาในเมืองไทยตอนนั้นมันเป็นช่วงประมาณปลายอยุธยาเขาจะทายกันเป็นชื่อคนก่อนในช่วงรัชกาลที่3เนี่ยมันมีอยู่ปีหนึ่งครับคือเกิดข้าวมากอยากแพงข้าวยากหมากแพงครับพี่ขอบคุณมากภัยแล้งคนก็อดอยากกันครับรัชกาลที่3เนี่ยแกก็รู้สึกว่าเงินในระบบอะแคชโฟลว์มันหายอ๋อแคชโฟลว์ในยุ่งในรอหายไปมันหายไปแกก็คิดว่าชะลอยไอ้พวกนี้ไอ้พวกรัษฎรทั้งหลายเนี่ย มันคงจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อฝิ่นแล้วตุนฝิ่นไว้รวมรวมพวกชาวจีนด้วยครับก็เลยสั่งให้ไปริบฝิ่นมาเผาให้หมดอ๋อเขาจะได้เอาเงินมาทำใช่จะไปทำอย่างอื่นอ่ะ